ทุกคนครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับในรายการ Paper Story วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าในวันที่3พระเจ้าทรงสร้างอะไรเพิ่มค่ะน้องๆยังจำกันได้ไหมครับว่าพระเจ้าได้สร้างอะไรไว้แล้วบ้างนะครับพระเจ้าได้สร้างทั้งแสงสว่างน้ำท้องฟ้าแล้วก็แผ่นดินนะครับและบนแผ่นดินก็มีพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีดอกไม้สวยๆด้วยครับแล้วสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าทรงสร้างในวันที่3นะคะนั่นก็คือต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องๆเคยปลูกต้นไม้กันไหมครับเห็นไหมครับเวลาเราปลูกเนี่ยเราต้องใช้เวลานานกว่ามันจะโตขึ้นใช่ไหมครับแต่พระเจ้าแค่ตรัสบอกว่าต้นไม้จงเกิดขึ้นต้นไม้ก็ออกมาจากดินเลยครับแล้วพี่ขวัญเคยปลูกต้นไม้ไหมครับเคยปลูกสิคะเคยปลูกใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันเมื่อเราเคยปลูกต้นไม้แล้ววันนี้เราก็จะมาพับต้นไม้ด้วยกันค่ะ yeah. แล้วเราก็จะปลูกต้นไม้ไปด้วยกันนะคะน้องๆสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการพับต้นไม้นะคะไปดูกันเลยค่ะน้องๆ อย่างแรกนะคะนั่นก็คือกระดาษสีต่างๆค่ะสีเขียวอาจจะเป็นเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะขนาด 7.5 ซมคูณ 7.5 ซมค่ะอันที่2นั่นก็คือกรรไกรค่ะและสิ่งสุดท้ายก็คือกาวค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะวิธีการทำนะคะง่ายๆค่ะไปลุยกันเลยนะคะน้องๆลุยกันเลยครับเริ่มต้นนะคะพี่โจครับผมเริ่มจากกระดาษสีเขียวพี่โจชอบกระดาษสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มคะเอาเขียวอ่อนแล้วกันครับเขียวอ่อนค่ะพี่ขวัญเขียวเข้มเป็นคนอ่อนหวานครับอ๋อครับโอเคค่ะให้เราพลิกกระดาษนะคะครับผมพลิกอีกด้านนึงมาเพราะว่าเราจะใช้ด้านสีเขียวออกไปนะกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราพับด้านขวาไปด้านซ้ายนะคะด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับเป็นสามเหลี่ยมชึบแล้วก็กางมันออกมาเสร็จแล้วก็พับจากมุมขวาไปหาตรงกลางค่ะครับผมคุ้นๆไหมคะพี่โจไอติมอีกแล้วใช่ไหมครับเก่งจังเลยค่ะทำไมจำได้แล้วใช่ไหมคะน่าจะหิวครับหิวไอศกรีมหิวไอศกรีมแล้วก็ด้านซ้ายก็เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วด้านล่างใช่ไหมคะมีสีขาวเหลืออยู่ก็ให้เราพับขึ้นมาให้หมดเลยขึ้นมาชนข้างบนจะเป็นสามเหลี่ยมทีนี้ก็ปิดกาวไว้ก่อนค่ะน้องๆถามว่าอยากได้ต้นไม้สีชมพูได้ไหมครับได้สิคะได้ใช่ไหมแล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยใช่ดอกซากุระแบบบานเต็มต้นอะไรอย่างนี้ได้นะคะได้หมดเลยนี่นะคะเสร็จแล้วนี่คือต้นไม้ต้นข้างบนนะคะนี่ยังไม่เสร็จเหรอครับยังค่ะยังเหรอครับมีใบไม้ใช่ไหมคะครับก็ยังขาดลำต้นของมันลำต้นของมันใช้สีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นกระดาษขนาด 7.5 ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะต้องตัดกระดาษก่อนนะคะแบ่งกระดาษออกเป็น4ส่วนก็ตัดด้านนี้ทีนึงอันนี้แหละค่ะเราจะต้องใช้กรรไกรนะคะน้องๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะการใช้กรรไกรนี้ก็หงายกระดาษขึ้นมาค่ะครับหงายด้านสีขาวขึ้นมาแล้วก็พับครึ่งกระดาษจากด้านขวาไปด้านซ้ายเหมือนเดิมนี่แผ่นเล็กหน่อยนะคะน้องๆแล้วก็กางมันออกมาค่ะกางออกมาทีนี้พี่โจก็พับด้านขวานะคะอีกครึ่งหนึ่งให้ไปชนกับเส้นที่เราพับเมื่อกี้ค่ะตรงกลางเมื่อกี้แล้วก็ด้านซ้ายก็เหมือนกันนะคะครับทำเหมือนกันเลยไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆง่ายมากครับง่ายมากเท่านี้เราก็จะได้ลำต้นของมันแล้วลำต้นของต้นไม้นะคะทีนี้เรามีตัวที่เป็นสีเขียวแล้วแล้วก็มีตัวที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็เอา2อันนี้มาประกอบกันเท่านี้นะคะต้นไม้ของเราก็พร้อมที่จะเอาไปปลูกแล้วค่ะน้องๆคะเราต้นไม้ของเราไปวางไว้บนฉากด้วยกันเลยนะคะครับผมเชิญ
ท่านี้น้องๆก็จะเห็นว่าโลกของเราก็สวยงามขึ้นนะครับด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแต่น้องๆครับถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพระเจ้าได้สร้างอะไรในวันต่อไปนะครับรอติดตามชมต่อไปนะครับและ DIY วันนี้ครับเราจะมาทำกระดาษหันสาสำหรับอุปกรณ์ในการทำกระดาษหันสานะคะมีนิดเดียวเองค่ะนั่นก็คือกระดาษสีกับปากกาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการทำง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆครับผมเริ่มต้นนะคะกระดาษสีของเราจะต้องตัดกระดาษที่ขนาด21 ซม x 21 ซม นะคะพี่โจ๊กแล้วเราก็พับจากมุมขวานะคะด้านบนลงมามุมซ้ายด้านล่างนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมพับไปเลยนะคะสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็กางมันออกมาค่ะแล้วเราก็พับจากมุมซ้ายด้านบนนะคะลงมามุมขวาด้านล่างอีกทีนึงเป็นสามเหลี่ยมกันกางออกมาน้องๆจะเห็นว่ามันมีเส้นทะแยงอยู่นะคะอย่างนี้รูปกากบาทเป็นรูปกากบาทค่ะเสร็จแล้วให้เราเริ่มต้นจากมุมขวานะคะให้เราเอามุมขวาด้านล่างเนี้ยครับพับไปให้จรดกับตรงกลางที่เป็นกากบาทตรงนี้ค่ะครับผมพับด้านนี้เสร็จก็พับด้านอื่นด้วยนะคะพับทั้งหมด4ด้าน4มุมน้องอาจจะสงสัยว่ามันเล่นยังไงนะอันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันได้4มุมแล้วนะคะก็พลิกกระดาษค่ะอีกด้านนึงอันนี้มันยังเล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องพับแบบเมื่อกี้อีกครั้งนึงค่ะก็คือเริ่มต้นจากมุมขวาล่างเหมือนกันไปหาตรงที่เป็นกากบาทตรงกลางพับเข้าไปอีกนะพับเข้าไปอีกครั้งนึงนะคะ4ด้านเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนี้แล้วก็ให้เราพับครึ่งลงมาครับพับครึ่งลงมาใช่พับนิดนึงเสร็จแล้วก็กางออกแล้วก็พับครึ่งจากด้านขวาไปด้านซ้ายอีกทีเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะครับผมแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับที่พี่ขวัญกับพี่โจโชว์ให้ดูใช่ไหมคะวิธีการก็คือว่าให้เราพับขึ้นมาอย่างนี้นะคะพับนี้เอาด้านที่มีกระดาษนี้ลงข้างล่างเสร็จแล้วก็เอานิ้วมือสอดเข้าไปสอดเข้าไปทั้งนิ้วชี้กับนิ้วโป้งสอดไปแล้วก็ดันมันเข้าหากันอ้าวนี้ไม่ใช่เอาใหม่ดันมันเข้าหากันอย่างนี้ก็จะได้เป็นกระดาษหันสาแบบนี้แล้วนะคะแล้วเล่นยังไงล่ะพี่โจ้ใช่ครับวิธีการเล่นยังไงครับก็คือว่าเราก็ต้องเขียนนะคะเขียนในกระดาษข้างบนมันจะเป็นปุ่มไว้ให้เราเลือกมันจะมีอยู่4มุมพี่โจชอบอะไรบ้างเอ่ยพี่ขวัญจะวาดรูปมาดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์น้องจะวาดอะไรก็ได้นะครับน้องชอบตุ๊กตาอะไรนะครับรูปสัตว์ก็ได้อันที่2ค่ะพี่โจ้2เป็นก้อนเมฆครับก้อนเมฆมีพระอาทิตย์ก็ต้องมีก้อนเมฆอันที่3อันที่3เป็นต้นไม้ครับต้นไม้และอันสุดท้ายค่ะดอกไม้แล้วกันครับดอกไม้ทีนี้ข้างหน้าเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ต้องเขียนข้างหลังด้วยครับข้างหน้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมาเขียนข้างหลังด้วยเพราะว่าจะให้คนที่เล่นกับเราเขาแบบจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะมีหลายๆช่องโอเคค่ะพี่โจตอนนี้เราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเล่นกันเลยดีกว่าอยากเล่นแล้วครับอยากเล่นแล้วครับ
จเลือกอะไรคะพี่โจเลือกดวงอาทิตย์แล้วกันครับดวงอาทิตย์นะคะครับแล้วก็พี่โจจะให้พี่ขวัญขยับดวงอาทิตย์กี่ครั้งดีคะเอา4ครั้งครับ4ครั้งนะคะน้องๆไปดูด้วยกันนะคะว่าจะได้อะไรนะคะ1 2 3 4ในนี้บอกว่าให้วิ่งรอบโต๊ะ1รอบค่ะเอาจริงใช่ไหมครับเนี่ยจริงสิคะน้องๆรอดูอยู่ค่ะครับผมได้เลยครับ1 2 3ไปเลยเย้1รอบเรียบร้อยแล้วนะคะเหนื่อยไหมคะพี่เจ๋อโอเคครับก็ไม่เหนื่อยครับพี่กำลังโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆนะครับเอาสิ่งนี้ไปสอนแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับแต่วันนี้นะครับพี่โจกับพี่ขวัญก็ขอลาไปพักก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายBye-bye.